ข้าวกันบ้านนะครับเรื่องคุณลูกเสือมีครูคุยกับครูโสมาเขาบอกว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้วัดไซส์อ่ะรีบมาวัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่ได้วัดไซส์อ่ะเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ชุดลูกเสือนะมันยังไม่ถึงครึ่งเลยใครที่ยังไม่ได้มาติดต่อนะครับนักเรียนมาที่โรงเรียนเลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะเปิดเทอมแล้วนะครับเพราะว่าเปิดเทอมเนี่ยเราจะไม่มีชุดลูกเสือนะใครที่ยังไม่ได้ติดต่อนักเรียนติดต่อนะครับขอให้มาติดต่อที่ห้องครูคะแล้วมันมีรายชื่อไหมคะเพราะเราจะไม่ได้ว่าเราวัดไซส์ครูคะไปวันนี้เลยได้ไหมคะได้ครับได้ครับครูคะครูคะแล้วมีรายชื่อวัดไซส์ไหมคะเพราะว่าหนูจำไม่ได้ว่าหนูวัดไซส์อย่างอ๋ออันนั้นเดี๋ยวครูไปขอรายชื่อใหม่นะครับโอเคค่ะส่งให้ครูจำทันให้ค่ะบอกว่าใครยังไม่ได้วัดไซส์ไอ้วันนั้นน่ะที่เราวัดไซส์คือหมวกนะที่คุณครูสำรวจไปว่ารอบหัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะบอยได้บอกอะไรเลยไม่ได้บอกหัวไม่ได้ทำชุดไม่ได้บอกไซส์เสื้ออะไรอย่างเงี้ยนักเรียนหนูวัดไปแล้วครับเพราะว่าชุดต้องใส่แล้วเปิดเทอมอ่ะเรายังไม่ได้ชุดเลยจริงๆต้องใส่แต่เทอมหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราลากยาวมาเทอมสองนะโอเคคราวนี้มาเรื่องการบ้านเมื่อกี้เห็นภาพภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะมีค่ะภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้ให้แต่งประโยคใช่ไหมครับแต่งประโยคคุณครูส่งอะไรมาเหรอคะอะไรนะครับคุณครูส่งอะไรมาเหรอคะอ๋อไม่ได้ส่งอะไรหรอกก็การบ้านนั่นแหละบอร์ดการบ้านการบ้านเมื่อกี้นี้มีภาษาอังกฤษให้ทำอะไรนะให้ทำให้นักเรียนวาดรูปและแต่งประโยคใช้คำให้นักเรียนวาดรูปแล้วแต่งประโยคอะไรครับใช้คำบุพบทใช้คำบุพบทค่ะแบบ preposition ใช่ป่ะคำบุพบทที่และ and or and คำเชื่อมครูชัดครับครับให้ไปซื้อชุดลูกเสือวันไหนหรอครับมาได้เลยโรงเรียนเปิดตลอดครับและได้ชุด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับไม่ได้ชุดเลยแต่ว่ายังต้องมาวัดไซส์ก่อนเพราะว่าเพื่อนยังเรายังวัดไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะนักเรียนยังไม่ได้แต่ว่าขอให้ทุกคนน่ะใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับชุดลูกเสือนะครับให้มาติดต่อโรงเรียนนะครับเราจะได้ทำทีเดียวนะไม่งั้นก็เราก็ยังไม่ได้ชุดลูกเสือแบบนี้แหละแล้วก็ใส่ชุดป.สามเจอคุณครับป้าผมบอกว่าอย่าไปวัดตอนไปโรงเรียนเลยเอาไปวัดตอนโรงเรียนเลยเหรอเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครูชัดครับผมไปวัดตอนวันที่15ไงครูก็วันจันทร์นั่นแหละครูชัดครับผมไปวัดตอนที่เปิดเรียนเลยนะครับพอดีว่าพ่อแม่ผมไม่ว่างครับได้ครับมันแต่ขอให้เร็วๆนิดนึงมีการบ้านภาษาอังกฤษแล้วมีการบ้านอะไรอื่นเปล่าคณิตครับคณิตศาสตร์ให้ทำอะไรครับคณิตศาสตร์ทำอะไรทำหน้าไหนทำแบบฝึกหัดหรออ้าวเงียบจ้ากาไหนคะนี้ถามเพื่อนดูค่ะหนูลืมอ้าวอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้เลยหรอกให้วาดกราฟตามหน้า100วาดกราฟวาดกราฟวาดกราฟหน้าที่เท่าไหร่ครับเงียบกา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 ถามครูวิชาประจำวิชาง่ายสุดค่ะถามเด็กบางคนก็ลืมอ
โอเคถามแล้วเดี๋ยวรอมีงานบ้านวิชาอื่นไหมครับหมดแล้วนะเงียบเลยนะกา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 เดี๋ยวจะไปจัดห้องเรียนแล้วเมื่อวานครูยกโต๊ะโอ้โหสุดยอดจัดห้องเรียนใหม่ครับป.4จัดอยู่ชั้น2นะครับชั้น2ชั้น2นี่คือชั้นป.1ใช่ไหมคะชั้นป.1เก่าหรือว่านักจากห้องธุรการหรือว่าชั้นเดิมคะหรือว่าชั้นเดิมใช่ไหมคะเอชั้นป.1อันนั้นเขาเรียกชั้นลอยอ่ะชั้น1ชั้นลอยอ๋อหนูเข้าใจว่าเขาจะอ๋อโอเคค่ะชั้น2เหมือนเดิมอีกแล้วหัวแล้วหัวอีกติดชั้น2ก็ห้องหนูเดิมแหละโอ้โหแล้วจะติดห้องไหนคะ4/2ห้องริมบันไดนะครับแล้วก็ติดแอร์มั้ยคะติดแอร์มั้ยคะใช่ๆๆแล้วเปิดแอร์ติดแอร์แล้วเปิดติดแอร์แล้วเปิดแอร์มั้ยคะติดแล้วเปิดมั้ยคะไม่รู้แต่น่าจะเปิดให้เป็นเวลานะครับเปิดแอร์เป็นเวลาไม่ได้เปิดทั้งวันนะเพราะว่าเปิดทั้งวันคงดีค่ะเขาไม่ให้เปิดทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้เปิดแอร์ไม่ต้องห่วงแอร์4/3อยู่ห้องคาเซ่นนะ4/3ห้องคาเซ่นห้องคาเซ่นห้องวิทย์โคคูแล้วถ้าสมมุติ 4/1 4/2อยู่บนตึกนะครับ4/2ไม่มีใครไปจริงๆครับ4/2มีคนอยู่3คนเองนายครูบอกว่าไม่มีใครมาสักคนไงตอนนี้มีสามใครเปลี่ยนใจนักเรียนวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายใครเปลี่ยนใจรีบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกครูประจำชั้นว่าออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนนะครับมาเรียนให้เรียนออนไลน์ครูคะแล้วเมื่อไหร่ห้องหนึ่งครูประจำชั้นห้องหนูจะสรุปสักทีคะอยากรู้แล้วว่าใครไปมากไงครูประจำชั้นไม่สรุปสักทีค่ะไม่แจ้งเด็กเลยประเทศเลยประเทศห้องสองอ่ะมีคนง่ายมากเลยครูสรุปได้เลยคือมีมาแค่3คนเอง3คนนะครับห้องสองมากกว่าห้องหนึ่งไหมครูห้องหนึ่งห้องหนึ่งมาเยอะเห็นครูเทพบอกว่ามาตั้ง10 กว่าคนโอ้12คนว้าวห้องหนึ่งเป็นเด็กเรียนค่ะเด็กใจเกเรไปเรียนไปเล่นนะดิห้องสองมา3คนดีใจมากเลยสอน3คนนี้ครับคนอื่นแกเขียนค่ะผิดเอาคนแล้วก็เขียนครับอะไรนะผมบอกว่าครับแล้วใช้ค่าขาไม่ถูกเปลี่ยนไปเรียนแบบออนไลน์มันเปลี่ยนกระทันหันได้ไหมอ้าวก็บอกแม่ก่อนดีนะบอกแม่ก่อนให้แม่บอกครูว่าอย่าเรียนได้เปลี่ยนวันนี้ไงวันสุดท้ายจบก็จะเปลี่ยนมั้ยล่ะไม่ใช่ครูสมมติว่าถ้าเกิดเลยวันนี้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องสักประมาณอาทิตย์นึงก่อนนะลองเรียนสักอาทิตย์นึงก่อนถ้าใครเปลี่ยนใจเดี๋ยวก็จะบอกคุณครูอีกครั้งหนึ่งแบบเห็นเพื่อนเรียนเยอะใช่ไหมเขาอยากมาเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใจเดี๋ยวก็มาทั้งโรงเรียนทั้งครูเออแต่ครูคิดว่าเขาน่าจะสลับมาเรียนแหละมั้งเขาก็ไม่ได้มาเรียนพร้อมกันหมดหรอกเพราะว่าโรงเรียนเราเยอะอยู่นะคนอ่ะถ้ามาเรียนพร้อมกันหมดก็คงไม่ไหวนะอะไรอ่ะมันหนาแน่นเกินตารางสอนก็ต้องตัดใหม่มันวุ่นวายตอนนี้แหละครับถ้าเกิดคนเยอะก็ถ้าเกิดนักเรียนมาโรงเรียนกันอย่างเงี้ยเราต้องจัดสรรตารางจัดสรรคนให้มันไม่หนาแน่นเกินไปไงห้องหนึ่งไม่เกิน25 คนโอเคมีอะไรอีกไหมตอนนี้เปลี่ยนชั้นหนูครูประจำชั้นหนูไม่ครูประจำชั้นหนูไม่ยอมตอบค่ะว่าไปกี่คนใช่ครูประจำชั้นไม่เคยอ่านลายเลยครับใช่ค่ะหนูต้องรอสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่า2 ชั่วโมงเหรอครับเขาถึงใช่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะ
ก็ทักไปรัวๆเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้ทางห้องทักไปก็รัวๆอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บครูอาจจะปิดแจ้งเตือนก็ได้นะครูเพราะว่าห้องเราชอบรัวแชทครูเมื่อวานผมไม่ได้หลับนะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอไปจัดห้องนะครับครูเปิดห้องไว้นะนักเรียนทำการบ้านไปนะครับครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ใส่ชุดลูกเสือลูกเสือถ้าไม่มีนะครับโอเคสวัสดีครับ